พักราชการมันก่อนเลยเอาออกไปเสียอย่ามากีดขวางทางในการเส้นทางในการเดินงานของข้าราชการประจำที่ดีๆนะก็เห็นรู้ๆกันอยู่นี่ใช่ไหมวันก่อนไหมร้อยสองร้อยคนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เห็นเงียบไปแล้วที่ถอดตั้งแต่ผู้วงผู้ว่าอะไรต่างๆแขวนนายกอบจนายกเทศบาลอะไรต่างๆนี่ประหลัดระดับเนี่ยที่ก็เป็นร้อยคนมาอย่าเฉยทำต่อไอ้เฉยๆเนี่ยมันก็อยู่ตามสีแยกคือจ่าเฉยถูกไหมน้องแอนอย่าให้เรื่องมันเงียบไปนะอย่าให้เรื่องทำต่อไอ้คอร์รัปชันทำมาดีแล้วตุ้ม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 ใช่ไหมทีนี้เพราะนั้นความระหองระแหงที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีอย่าลืมว่าหม่อมอุ๋ยหรือคุณชายอุ๋ยของผมเนี่ยนะท่านก็นั่งว่าการนะนั่งดูแลประเทศอยู่ร่วมปีนะตีใช่ว่าปีหนึ่งกลมๆท่านก็มีลูกน้องที่ได้สร้างไว้หลายอัตราหลายภาคส่วนในกระทรวงตะบวงกลมนั้นๆพอสมควรนะไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมาแกะแข่งขัดขวางความคิดบ้างนะทราบเชิญท่านอย่างเป็นเรื่องมันลาวใช่เอ๊ะเมื่อเช้าเมื่อวานได้ข่าวว่าท่านนายกท่านมีหนังสือไว้ทราบเชิญท่านหม่อมอุ๋ยมานั่งเป็นที่ปรึกษาเห็นว่าอย่างนั้นนะก็เป็นหนังสือเป็นเรื่องไม่ลาวนั้นได้ข่าวนะแต่หม่อมอุ๋ยบอกแล้วว่าไม่รับก็ไอ้นั่นก็งอนกันไปนะแล้วก็ว่านไปแต่ว่าโดยบุคลิกท่าทีของท่านนายกตู่เนี่ยผมก็คือเป็นคนปากร้ายใจดีอะใช่ไหมดึงตั้งตึงตั้งหยุดนะพอนะโอเคนะคือสไตล์ท่านอ่ะนึกออกไหมไม่รับก็ไม่รับไม่รับก็ไม่รับแต่พอคือลักษณะคือคล้ายแม่พี่อ่ะแม่พี่เนี่ยก็คือแกเป็นคนปากร้ายแกด่าไว้ก่อนเลยแต่ใจดีคือพ่อผู้ใหญ่ของพวกเราเลยสังเกตไหมปากร้ายด่าไว้ก่อนตุ้งตุ้งตุ้งพอทักว่าเออไม่ใช่ก็ใจดีเอาตังไปกินขนมไปนู่นไปนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยแต่นี่คือประเทศมันคนละเรื่องกันนะกับครอบครัวแต่ทุกอย่างตั้งแต่ระดับบริหารประเทศมันต้องเห็นให้มันชัดว่าเฮ้ยการเดินไปแนวราบเป็นยังไงแนวดิ่งเป็นยังไงมันจะมีซัพพอร์เตอร์ยังไงในการที่ช่วยเหลือประเทศจุนเจือกันไอ้คนที่มันทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันไม่เลิกอ่ะเชื่อผมเถอะเพราะนั้นในเรื่องปลองดองเนี่ยก็ผมก็ยังลำบากอ่ะไอ้คนบางคนเอาเงินไปห้าล้านเจ็ดล้านสองล้านหนึ่งนะไอ้นี่สร้างภาพเออก็มานั่งเออนี่ทำให้พ่อมันดูดีขึ้นอย่าไอ้นี่คือจิตใจใต้สำนึกลึกๆของคนที่เป็นคนการเมืองเนี่ยซึ่งไม่รู้มาจากไหนเสื้อเขาหลอกก็เห็นกันอยู่อ่ะเงินมึงดีอะไรเข้านักหนาช่วยก็ไม่ช่วยด่าก็อีกขี้ฉาริษยานะคะเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ค่อยจะได้ใครทำดีไม่ไหนซับไปก่อนคืออย่างนี้ไม่ได้ประเทศชาติใช่ไหมเพราะนายกบางทีเห็นไหมแกตุ้งตึ้งตึ้งตึ้งบนหน้าข่าวท่านครับราคายางว่าไงท่านครับทหารมากเกินไปท่านเออพอจบนะโอเคนะไปนะคือชัดเจนอย่างเนี้ยพอถามเรื่องทหารเนี่ยค่ะก็อารมณ์เสียมีอารมณ์เหมือนกันมีอารมณ์เยอะทำไมเยอะแล้วไงแล้วไงคือสไตล์ของนายกก็โอเคไปอีกเรื่องนึงนะกลายเป็นสไตล์ของท่านไปกลายเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนไม่ขึงขังตึงตังนะเมื่อก่อนตอนแรกๆผมก็ชักเคืองๆนะผมว่ายกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะเพราะตอนหลังว่าก็ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเริ่มชินเออเริ่มพอชินพอมันก็เลยวันไหนที่ไม่ได้ดูของคืนความสุขคสช.อะไรเนี่ยนะที่ร้องเพลงอะไรกันดูทุกเย็นนี่เลยมันก็ขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกันนะโอ้บางทีแกก็ดูเป็นคนน่ารักนะนายกประยุทธ์อ่ะบางมุมนะบางมุมนะเออวันนั้นเห็นแกปั่นจักรยานตั้ง43กิโลนั่นตามเสด็จอยู่อ่ะใช่ไหมอายุรุ่นนั้นปูนั้นก็ไม่เลวนะใช่ไหมเห็นบอกบนนอนไม่หลับบ้างก็พี่มาแบกรับภาระแบกโลกมาทั้งโลกคนเดียวปัดคนอำนาจที่มันอะไรผู้มีบารมีข้างหลังพี่อ่ะใช่ไหมพี่ๆน้องๆนั่นแหละเอาออกได้บ้างอ่ะใช่ไหมนี่มาปวดหัวเรื่องขบสบบ้างเรื่องเศรษฐกิจเดินหน้าไม่ได้บุ้มบั้มบุ้มบั้มอีกใช่ไหมแล้วไม่รู้มันจะอะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าอีกก็เครียดอ่ะว่าจะทำอะไรน่ะก็เกรงใจพี่เกรงนี่เดชะบุญแกตัดสินใจปรับครม.นะทั้งปากแข็งไม่มีมาด้วยการไม่ครบปีก็ไม่รู้ยังไม่ปรับคุณรู้เลยครับถ้าตายนายกเป็นอย่างนั้นจะแสดงว่าแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยส่งผลส่งผลน้องดูดิระเบิดตุ้มตุ้มฮ่องกงเอาเลยยกระดับขั้นสูงขั้น4เลยห้ามมาอะไรนี่นะใช่ค่ะเตือนประชาชนทั้งโลกอุ้ยน่าคิดนะใช่ไหมแต่ว่านายกก็ดีนะก็ท่านก็รีบขมวดประเด็นก็เรียกขมวดประเด็นให้มันกระชับถ้าเป็นเรื่องก่อการร้ายสาคนเลยน้องเอ้ยจริงๆงานใหญ่เลยมันดับเบิ้ลบิ๊กใหญ่เลยแหละใช่ไหมท่องเที่ยวนี่ตายสนิทสนิทยิ่งกว่ากฎอัยการศึกเลยถ้ากลางเมืองใจกลางประเทศขนาดนั้นน้องเอ้ยศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วย
ช่ไหมนักลงทุนอะไรต่างๆนี้หมดอ่ะแล้วลำพูนไหมน่ะนี่กรมอุตสาหกรรมนี่กรมอุตสาหกรรมลำพูนอ่ะยกไปกี่กระบี่แล้วล่ะใช่ไหมมันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนายกประยุทธ์จะดีคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยคิดปฏิวัติใช่ไหมไอ้นี่คุณไม่อย่างนี้ผมไม่คิดจะอยู่ต่อท่านเอาไม่มันชัดนะผมเป็นห่วงนะท่านเดี๋ยวพี่ๆน้องๆท่านเดี๋ยวแต่มองเอาอีกนะท่านครับด้วยความเคารพจริงๆท่านอย่าอยู่นานนะถ้าอยู่นานแล้วยุ่งนานนะคนมันเบื่อนะคนไทยเลยแหละคือทุกวันนี้เนี่ยก็พอทนกันได้ก็ทนได้ไปได้ก็ทนได้แต่ถ้านานไปกว่านี้แล้วเศรษฐกิจยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกคนไทยแกเป็นยังไงนะแล้วถ้ายังไม่สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยมีระเบิดอะไรขึ้นมาก็ยังไม่รู้หน่วยข่าวกรองอะไรยังไงกันอีกเนี่ยแล้วทำไมคนดีไงทำไมคนดีไม่ก็อยู่ต่ออยู่นานนี่คือคนไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้นะคะคือท่านบอกว่าท่านจะเข้ามาเนี่ยเพื่อสร้างความปรองดองแล้วก็นำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปแต่ถามว่าณขณะนี้1ปีผ่านไปการปฏิรูปเป็นอย่างไรมีให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วหรือยังนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรัฐธรรมนูญเองก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์พูดคุยกันถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสปช.ก็ได้มีการรับมอบรัฐธรรมนูญนะคะฉบับสมบูรณ์ที่จะได้มีการโหวตกันในชั้นของสปช.เนี่ยค่ะในวันที่6กันยายนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากมือของอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์เทียนฉายรับกันกับมือเลยมุมมองของพี่หมูจะมองยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่คนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะก่อนที่จะให้พี่หมูได้มาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหนึ่งที่มาสว.เรื่องนายกคนนอกคณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการปรับแก้กันอย่างไรหรือว่าก็จะรับกันไปก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะว่าตอนนี้รับชมคนกลางคลองรับชมพี่หมูเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันด้วยเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะส่งเข้ามาทักทายกันวันนี้พี่หมูมีเสื้อยืดนะคะหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยเอามาฝากทุกท่านนะคะเราจะจับฉลากกันค่ะ5เบอร์นะคะที่ส่ง SMS กันเข้ามาในวันนี้ที่4689900นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะทีนี้มาถามพี่หมูกันหน่อยค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยส่วนตัวพี่หมูมองยังไงคืออาจารย์บวรศักดิ์นี่บอกเลยนะคะว่าเมื่อพิจารณาอะไรเนี่ยต้องพิจารณาแบบบูรณาการทั้งหมดเหมือนกับดูนางงามจักรวาลที่ต้องดูทั้งหมดถึงจะเห็นความสวยแต่ถ้าหากผ่าเอาลำไส้หัวใจหรือว่าน้องของนางงามจักรวาลมาดูเนี่ยจะสวยได้ยังไงเปรียบเทียบเก่งนี้กันได้ไหมคะเนี่ยอาจารย์ปื้ดกันมันดิคือตั้งเมื่อวานนั้นนั่นว่าตั้งสิบโมงเอ้ย11โมงกว่าใช่ค่ะยื่นกันเป็นเรื่องเป็นราว11โมงครึ่งเป็นอะไรนะเป็นค่ายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสวยงามสีทองผูกโบยื่นให้อาจารย์เทียนฉายในที่ประชุมสปช.นะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคผมไม่ค่อยยินดียินร้ายนะจริงๆผมเห็นรัฐมนูลมาแล้วรัฐมนูลแบบนี้คือยังไม่ได้เห็นเนื้อหาเนื้อในเลยจนเวลานี้ยังไม่เห็นกันเลยนะเขาบอกว่าเห็นลงในอะไรกันแล้วนะในเว็บไซต์อะไรก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูนะแต่เท่าที่ฟังดูจากผู้รู้เนี่ยวันนี้เราบันทึกเทปไว้เนี่ยคือที่มามันไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะน้องแอนนี่เหรอไหมก็น้องแอนดูคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือแต่ละท่านเนี่ย36อรหันต์มีพรรคพวกผมก็หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นดร.อเนกเราธรรมทัศน์ก็ดีหรือใครก็ดีอาจารย์บัตรหรือใครเนี่ยนะฮะ ผมก็มองว่าเจตนาดีของคนร่างมันก็มีแต่จำนวนไม่น้อยที่นั่งอยู่ทั้งสนช.ทั้งสปช.
คนเหล่านี้ไม่นิยมในระบบการเลือกตั้งต้องแง่เข้าใจไหมเมื่อเธอท่านเหล่านั้นไม่นิยมต่อการเลือกตั้งไอ้ระบบการเลือกตั้งที่เป็นแก่นแท้รากแก้วในระบอบประชาธิปไตยนี่ที่มันจะเบ่งบานโตบโตผลิดอกผลิใบนะเพื่อให้คนรุ่นหลังชนรุ่นหลังคนทั้งประเทศลูกหลานได้ใช้เนี่ยมันไม่สง่างามมันแต่เริ่มแรกเข้าใจมั้ยฮะเพราะคนที่ร่างเนี่ยคุณไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วคนที่มาของคนมานั่งร่างเนี่ยก็มาโดยไม่ชอบนึกออกมั้ยฮะเมื่อมาไม่ชอบแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเค้าพูดภาษากันง่ายๆถ้าคุณกัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยมันก็ผิดไปทั้ง5เม็ด6เม็ดนั่นแหละใช่เปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าคุณเขียนดีเนี่ยก็โอเคเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะที่เราเรียนกันตรงๆไม่ใช่ไม่ดีนะมีบางประเทศเขียนแล้วก็ดีอย่างเช่นประเทศโปรตุเกสเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็มีอยู่น้อยเศษเสี้ยวอะใช่ไหมที่ผ่านมาใครมีรัฐบาลมาจากการรัฐประหารกี่ครั้งแล้วล่ะก็มันก็ฉีกกันทุกครั้งทุกทีขนาดรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนแท้ๆปี40ปี50เนี่ยก็ยังมีการฉีกทิ้งได้ผมประมาทไม่ได้เลยนะเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่แน่นะผมมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ดีเลยก็ได้ผมประมาทนะเพราะผมยังไม่ได้อ่านแต่ถ้าดูจากคนเขียนเนื้อในของจิตวิญญาณของนักเขียนอาจารย์ปื๊ดเนี่ยอาจารย์ปื๊ดก็เขียนได้ก็เขียนมาหลายฉบับแล้วนะ40แกก็เขียนมีส่วนร่วมทั้งนั้นอาจารย์ปื๊ดเนี่ยนะแล้วครับผมก็บอกว่าคือถ้าอาจารย์ปื๊ดเนี่ยผมก็มีรายงานถ้าอาจารย์ปื๊ดเขียนมาอะไรมันก็มีมาฉีกรัฐธรรมนูญต่อยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์แกเขียนมาหลายฉบับแล้วก็ถูกฉีกทั้งนั้นอ่ะผมก็ปรามาสได้อาจารย์ปื๊ดครับการเขียนครั้งนี้ผมว่าไม่สวยอ่ะแต่ก็ที่มาก็ไม่สวยอยู่แล้วมันมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติเนี่ยนี่ฮะผมก็ถามมาเวลานี้ที่ผ่านมาตั้งสองปีนะน้องแอนดูดีนี่ปักครม.ตั้งแต่22พฤษภาไปเกือบ2ปีอะไรเนี่ยแล้วปรองดองแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่จริงๆถามจริงๆใช่ไหมพูดกันแต่อยู่นั่นแหละปรองดองผมก็ไม่เห็นวินรูปมาทำอะไรที่เป็นเรื่องปรองดองขึ้นมาเลยอ่ะเรียนตรงๆนะก็เหมือนอย่างเช่นเนี้ยใช่ไหมพอคนจะได้ดีได้ดีช่วยเหลือกันหน่อยมันสร้างภาพก็พอมันดีขึ้นซึ่งบางทีมันไม่ได้คือมันต้องมองข้ามมาเพราะหลายฝ่ายเนี่ยจิตยังจิตใจยังติดลบในภาพเนกาทีฟที่อันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดนะใครทำอะไรนิดอะไรไม่ได้ข้ามมันจะปลองดองยังไงอ่ะนั่นท่านสุเทพศึกมาแล้วมันปลองดองว่าอะไรนั่นอ่ะผมกับให้ราคาในการศึกของทิศสุเทพนะยังไงอะคะพี่ผมเชื่อว่าการปลองดองเกิดขึ้นยากนะอ๋อเพราะแกสึกออกมาเพราะแกสึกออกมาเนี่ยแหละใช่ไหมถ้าแกอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ยังพอทำนองกับบวชพระเนี่ยนะแล้วพอแกสึกมาปุ๊บผมชักใจไม่ดีนะว่าปลองดองนี่น่าจะยากมันจะยากจนเสียแล้วนะเพราะนั้นหนึ่งการปลองดองเนี่ยต้องสองฝ่ายต้องคุยกันให้ชัดปฏิรูปอะไรยังไงมาคุยกันยังไงใช่ไหมแล้วก็จะต้องเดินหน้ากันไปยังไงกอดคอจูงมือถือแขนเกี่ยวก้อยกันไปหรือเปล่าหรือต้องมาจูบปากกันจุ๊บๆมันไม่ได้เพราะดูแวดวงแต่ละคนมันหึ่มหึ่มใส่กันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้บางทีเหมือนนี่หลายคนก็พูดอ่ะผมมองว่าไอ้สิ่งพันเนี้ยที่เห็นอยู่ในสังคมและบริบทของคนไทยเนี่ยคนไทยมันไม่ยอมอะไรกันง่ายๆนะเพราะบ้านเมืองเรามันไม่มีผู้ใหญ่ในการที่ลงมาเจรจาความที่เป็นที่ยอมรับมันขาดคนอย่างอาจารย์คริสต์ปราโมทเนื้อไหมฮะขาดคนที่เป็นผู้มีบุคคลอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนื้อไหมฮะซึ่งที่ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็มีแต่ท่านก็ไปอยู่ในฐานะที่จะนั่นได้เพราะท่านก็แต่ละคนก็เห็นนั้นเอียงไปทางโน้นทีกระเทเล่มาทางนี้หน่อยอยู่ตรงอะไรจิปาถะมันก็เห็นทั้งหมดคือที่เป็นกลางแล้วได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยมันหาแทบไม่ได้หรือจะเอาคุณนันท์บรรยารชุนเหรอก็ท่านก็มาอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมาจะเอาใครต่อใครได้มันก็มองในสังคมในตรงนี้มันลำบากหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหรือคุณอาสาสารสินหรือก็ท่านก็ร่างกายสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมท่านก็นั่นอดีตท่านลาดนะ
ใช่ไหมทีนี้มันก็มองเอาใครอ่ะเพราะแต่ละคน